โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้มันอัปเดตตัวใหม่เข้ามากรีนเลเซอร์คาเมล่าแมนเราก็จัดเลยครับ299โลบักปึ๊บโอเคครับค่าวางเริ่มต้น150เดี๋ยวเราไปลองกันจะลองในด่านใหม่นี่แหละทอยเลทแล็บแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไปรับอันนี้ก่อนลืมรับไอตัวใหม่จากเทียร์50นี่ครับอันนี้ก็ไม่ได้รับด้วยปึ๊บเป็นระดับมิธิกอะไซนิสเตอร์ไททันทีวีแมนซื้อของขวัญครับปึ๊บโอ้โหขาดอีก10แต้มจะได้อีกกล่องไม่เป็นไรครับเปิด10ไปเลยป่ะล่ะตอนนั้นเราเปิดทีละ1ไปแล้วเอ๊ะโอ้โหออกมิธิกตัวนึงก็ยังดี3กล่องปึ๊บเกลือเฮ้ยขายทิ้งไปเหลือไปสัก2ตัวพอเฮ้ยแต่เราลืมเพิ่มลัคกี้บูทแต่ว่าลัคกี้บูทมันมีผลกับไอ้กล่องนี้ด้วยเหรอกล่องคริสต์มาสไม่รู้ว่าเราใช้ไปเรามี12อันปึ๊บจะไปสุ่มธรรมดาก็อดลี่มีเปล่าเราลืมติ๊กอันนี้อีกโอ้ฮึบมีแต่อีพิกไปครับเราไปลุยด่านใหม่กันแล้วก็จะดู2ตัวนี้ด้วยระดับไนท์แมร์ไปเลยเพราะว่าแค่มีตัวนี้ดีเจก็น่าจะแบกได้ละฐานเราอยู่ไหนตั้งตรงนี้ก่อนปึ๊บออโต้สคริปต์ด้วยไหวเปล่าวะอย่าไปกลัวครับเรามีดีเจแบกอันนี้ผมจะปล่อยให้มันเข้าไปก่อนมาตัวฟาร์มเราครบ3ตัวละเตรียมตัวบวกอุ๊ยวงกว้างอยู่นะฮึบจิ้มเออนี่เสียงจิ้วๆครับอัพตัวฟาร์มเฮ้หลุดไหมไม่น่าจะหลุดตีเร็วอยู่ครับเริ่มต้น 0.5 วิแล้วก็เหมือนมันจะสโลมอนด้วยนะนี่ไงมันจะสโลดีกว่าไอ้ทีวีวูแมนอีกอะเฮ้มันจะหลุดปะเนี่ยอัพอีกปึ๊บเพิ่มความเร็ว มีแววยิงไม่ไหวมันไม่ได้ตีหมูจิ้มมันไว้เพื่อนเออตั้งรับตรงนี้หลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเราต้องการดีเจช่วยแบกปึ๊บเราก็อัพปึ๊บผมว่าอัพเลเซอร์อีกดีกว่าปึ๊บดีเจตัวแบกครับแสดงว่าตัวเลเซอร์ยังแบกไม่ได้แต่ว่าตัวโล่นี่ก็มันจะพอแบกได้นะตัวเลเซอร์อาจจะเน้นสโลครับเฮ้ยตัวเนี้ยเออสโลไหมไม่ได้การละอัพอีกปึ๊บเลเวล 4มันยังหลุดอะตัวนี้ตัวนี้อัพสักหน่อยปึ๊บตัวกันหลุดโอเคอัพดีเจครับปึ๊บเพราะความมั่นใจตอนนี้ชิลครับชิลเพราะดีเจนั่นแหละตัวกรีนเลเซอร์มันก็เหมือนจะดีนะสโลแต่ว่ามันไม่ได้ตีหมู่ดิเดี๋ยวลองอัพไปก่อนว่ามันจะตีหมู่ไหมเฮ้ยมันจะไปอีกแล้วอัพไปเลยครับปึ๊บอ่ะแม็กแล้วเวอร์4,800 0.2 วิเอาโล่มาสักตัวนึงครับปึ๊บอัพโล่ด้วยอ่ะดูดิโล่ตีแรงนะโล่ตีเป็นพันอันนี้ตี 1,800 ขั้นแม็กดูโล่ขั้นแม็กครับปึ๊บ 5,000 ประเด็นคือมันตีเดี่ยวนี่แหละถึงจะสโลก็เถอะโอเคครับตอนนี้ตัวฟาร์มเราแม็กหมดละมาดูตัวนี้โอ้ตัวใหญ่อยู่นะตรงนี้ปึ๊บตีหมู่ด้วยมันมี2วงอ่ะรอดูวงนอกนี่มันทำอะไร ไม่รู้ว่ามันตียังไงนะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันคว้างเลยต้มคว้างเป็นบอลหิมะใช่ไหมน่ะเดี๋ยวอัพดีเจก่อนขั้นแม็กมันจะหลุดแล้วแหละเอาดีเจมาอีกดีเจก็พื้นที่กว้างเกินนะหาที่วางยาก หาที่วางโคตรยากเลยดูดิวางตรงนี้ก็ได้อัพแม็กไปโอเคเรามาดูตัวนี้ขั้นต่อไปปึ๊บคว้างบอลหิมะขั้นต่อไปครับนะหลับอีกอัพไม่ได้ถ้ามันหลับตื่นเพื่อนตื่นโดนตัวใดเนี่ยทำมันหลับยาวยังวะฮัลโหลโอ้โหกว่าจะตื่นอัพไปอัพอีกเอาแม็กไปเลยหูยังไม่แม็กเอาโดนลดดาเมจโอ้โหอัพต่อได้อีก18,000โอ้แต่ว่าน่าจะตึงอยู่หรือเปล่าแล้วเวลามันโยนหิมะนี่มันสโลว์มันอะเฮ้ยเหมือนจะไม่ใช่นี่หว่านี่มันเลเซอร์สโลว์เปลี่ยนหน้าจอละตอนแรกจะเป็นหน้ามองอันนี้อยู่นี่มีดวงตาแม็กยังเออหุ้ยมีเขียวแล้วตอนนี้วงแดงคือน่าจะเขียวอ่ะวงแดง
เอามาอีกสักตัวตอนแรกจะมีหน้าตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวพออัพไปสักพักมันจะหายจกเท่าไหร่จก 10,000 ก็คือ 12,000 คือดาเมจเคียวนี่แหละผมว่านะประเด็นคือมันไม่แยกดาเมจหรอว่าวงไหนตีดาเมจเท่าไหร่ขว้างบอลก็ไม่รู้ว่าดาเมจเท่าไหร่วางเลเซอร์หน่อยครับอุตส่าห์เติมซื้อมา299โลบักอ๋อนี่ครับเราต้องปรับให้มันเป็นสตองเก็ตมันจะได้แบบยิงหลายๆตัวยิงตัวที่เลือดเยอะถ้าเราปรับเป็นเฟิร์สมันก็จะตีแต่ตัวข้างหน้าไงงั้นเราปรับเป็นสตองเก็ตแต่ว่าตัวนี้เราปรับเป็นเฟิร์สถูกละเดี๋ยวมันจะหลุดโอ้มันลิมิตแล้วครับไอ้เลเซอร์กี่ตัว4ตัวเองเหรอวางเคียวเพิ่มวางไม่ได้อีกหาที่วางยากพวกตัวใหญ่ปึ๊บกระพริบจะให้วางไม่วางปึ๊บยิงตัวเดียวกันละงั้นเราปรับเป็นเฟิร์สสักหน่อยให้มันแบบสโลว์หลายๆตัวโอเคเวฟ50ละเดี๋ยวขอดูบอสหน่อยสิบอสแมปนี้อยู่ไหนออกยังน่าจะออกแล้วนะบอสยังไม่ออกอยู่เฮ้ยแป๊บนึงลืมขายพวกนี้ขายตัวฟาร์มขายตัวฟาร์มบอสออกยังเนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวใหม่หรือว่าตัวใหม่มันไม่ใช่บอสนี่ไงตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะมันตัวเก่าไอ้เนี่ยนี่ไงมันอัพ2ตัวนี้อ๋อน่าจะไม่ใช่บอสก่อนจะจากกันไปครับเราจะสุ่มได้อีก1กล่องฮึบขายทิ้งครับแล้วเราจะได้สุ่มธรรมดาอีก1ครั้ง1ครั้งคือ10ตัว10ตัวโอ้โหเท่าเต็มเท่าเต็มหน้าเลยโอเคครับตัวเลเซอร์สำหรับผมก็มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะยังสู้โล่ไม่ได้นะโล่ยังตึงส่วนเจ้าตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะตีแรงอยู่โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย